แต่ที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กแล้วเราก็ทราบกันดีอยู่นะฮะที่เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กได้บอกมาบอกว่าตัวแอมเองเนี่ยนะครับขอเจอญาติบางท่านที่บอกว่าเป็นญาติสนิทแล้วแอมเองเนี่ยนะฮะจะพูดเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยขอเถอะนะขอได้เจอกับญาติคนนี้หน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครับวันนี้10โมงก็มีข่าวสะพัดออกมาฮะบอกว่าแอมเนี่ยขอเจอทนายความก็คือทนายความของแอมเองครับก็คือทนายธันนิชาหรือว่าทนายพัฒน์นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะหรือว่าคนที่แอมกำลังพูดถึงเนี่ยที่บอกว่าขอไปเจอหน่อยได้ไหมขอให้ไปเจอได้ไหมแล้วจะพูดทั้งหมดเนี่ยหรือว่าจะเป็นทนายหรือเปล่าค่ะทนายความทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ก็เดินทางไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนที่ผู้สื่อข่าวไปรอทำข่าวทนายเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในทนายบอกว่ารู้จักกับแอมมา2ปีแอมเป็นคนน่ารักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่มาก็จะเข้าไปพูดคุยกับแอมเพื่อแจ้งสิทธิต่างๆมั่นใจว่าแอมจะไม่รับสารภาพคดีของก้อยส่วนคดีอื่นๆต้องไปคุยกับแอมก่อนซึ่งก็ต้องดูก็ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานเพราะว่าแอมอาจจะกระทำความผิดในคดีอื่นก็เป็นได้ส่วนตนจะรับทำคดีอื่นๆนอกเหนือจากคดีก้อยไหมก็ยืนยันว่าจะทำให้ทุกคดีแม้จะมีอัตราโทษถึงประหารชีวิตอย่างไรก็ตามหากแอมต้องการที่จะรับสารภาพในคดีอื่นๆตนเองในฐานะทนายจะให้คำแนะนำว่าให้แอมรับสารภาพในชั้นศาลเท่านั้นไม่ให้รับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะหลังจากนั้นทนายความก็เดินเข้าไปในทัณฑสถานหญิงกลางนะคะมีเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ออกมารอรับแล้วก็วันนี้ค่ะทนายความทนายธันนิชาเดินทางมาพบแอมเพียงคนเดียวนะคะไม่ได้มีรองออฟอดีตสามีตำรวจมาพบด้วยลองฟังเสียงทนายความค่ะเข้าไปแล้วคุณแอมรับสารภาพว่าทำคดี1 2 3 4 5คุณทนายจะบอกกับคุณแอมว่ายังไงก็รับค่ะก็ไปรับที่ศาลค่ะไม่ได้ให้รับชั้นนี้ค่ะทำไมถึงมั่นใจว่าคดีเคสของคุณก้อยถึงอาจจะรอดใช่ค่ะเพราะว่าเก็บพยานหลักฐานแล้วด้วยแล้วก็ได้เก็บพยานหลักฐานแล้วก็สอบแล้วก็มีทันเทสอยู่แล้วด้วยก่อนที่เราจะรับทำคดีนะเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบดูก่อนว่าลูกความเนี่ยเป็นไปได้ไหมเหตุและผลได้มีการออกภาคสนามกันแล้วแต่ว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะรับสารภาพในคดีที่เหลือยกเว้นคดีของคุณก้อยได้ถ้าเกิดเขาทำพี่ก็จะบอกเขารับสารภาพดีไหมคะทุกคนอยากได้คำนี้ใช่ปะใช่บทไซยาไนด์อย่างเงี้ยพยานบุคคลซึ่งถูกคุณแอมจ้างไปทำลายเนี่ยเอาไปทิ้งเนี่ยแล้วไม่ได้ไปทิ้งกับให้ตำรวจอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เขานำพยานบุคคลนั้นเข้าเบิกความค่ะว่าการเบิกความของเขาเนี่ยจะอยู่กับร่องกับรอยไหมแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้อย่างแน่นแฟ้นหรือไม่คนที่คุณแอมร้องขออยากจะพบนี่เป็นใครอ่ะเป็นพี่ค่ะเป็นพี่ทำไมถึงเป็นเรื่องเขาไว้ใจที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะใช่พี่เป็นเพื่อนกันมานานหรือยังไม่เพิ่งรู้จักกันได้ปีหนึ่งทำคดีให้เขาเขาน่ารักนะเขาเป็นคนน่ารักมากพูดจาเพราะเรียบร้อยปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่แล้วถ้านับปีนี้ก็เรียก2ปีถูกป่ะพี่ทำคดีให้เขาขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราคุยกันนี่คือในมุมของทางทนายพัฒนะฮะทนายธันนิชานะครับซึ่งก็หลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นทนายพัฒน์ทนายธันนิชาท่านนี้หรือเปล่าที่เป็นญาติสนิทกับทางฝั่งของแอมแล้วแอมบอกว่าขอเถอะนะขอเจอบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่แอมไว้วางใจแล้วเมื่อได้พบเจอแล้วเนี่ยจะยอมให้การเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้อันนี้คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดนะฮะค่ะแล้วพอมาวันนี้ทางฝั่งของทนายพัฒน์เนี่ยไปหาแอม10โมงก็เลยมีเป้าว่าหรือจะเป็นท่านนี้เพราะเมื่อวานผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของทนายพัฒน์ผมถามว่าเมื่อวานนี้ทนายพัฒน์ได้มีการไปเจอแอมไหมได้เข้าไปพูดคุยกับทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กไหมเขาบอกว่าไม่ได้เชิญค่ะก็เลยไม่ได้ไปคือง่ายๆคุณผู้ชมครับการที่จะเข้าไปเจอแอมได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แอมเนี่ยเขาระบุมาเลยว่าเขาจะเจอใครนะครับแต่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ในรายการโหนกระแสนะฮะเราจะมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่จะเข้าไปพบกับคุณแอมนะฮะแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพยานของแอมนะฮะวันนี้มานั่งกับเราสวัสดีนะครับพี่ครับสวัสดีค่ะผมขออนุญาตเรียกพี่กอแล้วกันนะพี่กอยืนยันใช่ไหมครับว่าพี่ถูกใส่ชื่อว่าจะต้องเข้าไปพบกับคุณแอมยืนยันนะฮะ
บอกมาได้ยังครับวันไหนยังไม่ได้บอกว่าวันไหนนะครับแต่พี่มีชื่อออกมาแล้วว่าพี่ต้องเป็นคนที่เข้าไปถูกไหมใช่ค่ะเขาแจ้งมาแล้วนะค่ะโอเคในมุมพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะเป็นพยานให้กับแอมไหมเป็นค่ะเป็นพยานให้แอมนะครับค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในฝั่งของโหนกระแสขอบคุณนะครับพี่ผมเอาแค่ของพี่ตรงนี้ก่อนนะฮะแค่ตรงนี้ก่อนอ้าวโอเคค่ะอ่ะทีเนี้ยเข้าใจความหมายที่พี่พยายามบอกเลยใช่ไหมค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะพุ่งเป้าไปบอกว่าเอ๊ะทนายความวันนี้ไปทำไมในมุมผมเองผมเชื่อว่าทนายความเข้าไปเนี่ยเพราะต้องอาจจะไปคุยเรื่องราวของรายชื่อของคนที่ต้องเข้าไปพบซึ่งตอนแรกเหมือนก็เข้าใจว่าทนายความคือญาติคนสนิทที่แอมร้องขอให้เข้าไปในมุมพี่เชื่อว่าไม่น่าใช่ในมุมพี่ว่าไม่น่าใช่ค่ะนะเอ้าโอเคก็นี่คืออีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับที่เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นใหญ่นะฮะแล้วก็กำลังตามกันอยู่นะครับว่าบุคคลนั้นเป็นใครแต่ที่แน่วันนี้หนึ่งท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้บอกเลยบอกว่าดิฉันก็มีชื่อที่จะต้องเข้าไปพบกับแอมเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยก็คงจะต้องให้การในมุมว่าเป็นพยานให้กับทางแอมเหมือนกันแต่บุคคลคนนี้บอกว่าครั้งหนึ่งก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันในชีวิตเวลาที่ไปกับแอมไม่รู้มันคือยังไงแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างต้องพูดไปตามข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่เขาต้องพูดมันจะเป็นประโยชน์กับแอมหรือไม่เป็นประโยชน์กับแอมอันนั้นคือตำรวจกับศาลเป็นคนตัดสินค่ะประมาณแบบ